เอาแล้วเด็ดที่บุกกกต.จี้สอบสมชัยโดนคำสั่งคสช.ขาดคุณสมบัติลงสมัครส.ส.เด็ดที่บุกกกต.จี้สอบสมชัยโดนคำสั่งคสช.ขาดคุณสมบัติลงสมัครส.ส.รู้อยู่แล้วแต่ยังฝืนชี้โทษหนักยันไม่ใช่การปิดปากแขวะเร่ร่อนไร้จุดยืนเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือต่อประธานกกต.ขอให้ตรวจสอบนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.กรณีนายสมชัยถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่เศษ4ส่วน2561วันที่20มีนาคม2561ให้พ้นจากตำแหน่งกกต.เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้มีผลเสียต่อการทำหน้าที่กกต.และเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเป็นกกต.แต่ไปลงสมัครเลขาธิการกกต.โดยไม่ลาออกและมีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนจึงนำเรื่องนี้มาตรวจสอบพบว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งเมื่อปี2561แล้วปี2562ก็ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และลงเลือกตั้งส.ส.เขตสมุทรสาครแต่แพ้เลือกตั้งต่อมาในปี2566มาสังกัดพรรคเสรีรวมไทยลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่6ดังนั้นเข้าข่ายว่าคนที่พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งคสช.แล้วยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเช่นการร้องทุกข์หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งคำสั่งคสช.นั้นถือว่าเทียบเท่าพระราชบัญญัติฉะนั้นตนมองว่านายสมชัยจึงไม่น่าจะสมัครได้รู้อยู่แล้วเป็นกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติคนอื่นผมมองว่านี่จะตายน้ำตื้นหรือเปล่าหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเพราะมาตรา 98.8 ของรัฐธรรมนูญห้ามบุคคลที่ถูกพ้นราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับตำแหน่งไม่ได้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 42ก็ห้ามเหมือนกันโทษสูงนายพร้อมพงษ์กล่าวถ้ารู้แล้วยังทำเหมือนกรณีล่าสุดเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ระยองสมาชิกพรรคก้าวไกลมีคนรู้แล้วไปร้องจนต้องเลือกตั้งใหม่ดีที่นายสมชัยไม่ชนะถ้าชนะก็เชื่อว่ามีคนร้องดังนั้นเมื่อผมรู้แล้วและในฐานะประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้เป็นบรรทัดฐานหากผิดกฎหมายจริงก็ผิดมาตรา151จำคุก10ปีตัดสิทธิทางการเมือง20ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทวันนี้ยังไม่กล่าวหาแต่ขอให้กกต.ตรวจสอบนายพร้อมพงษ์กล่าวส่วนวันที่22กันยายนเวลา10นาฬิกาตนจะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีนี้ต่อพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพราะโทษสูงทั้งคดีอาญาหากมีความผิดจึงให้หน่วยงานตรวจสอบทั้งในชั้นกกต.หรือพนักงานสอบสวนเพราะเรื่องนี้เราเห็นว่าการกระทําของนายสมชายแล้วอนาคตไปลงสมัครส.ส.พรรคอื่นๆหรือไปสมัครทํางานองค์กรอิสระหรือหน่วยงานใดถ้าคนให้พ้นจากตําแหน่งแล้วยังไม่มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตนมองว่าไม่สามารถทําได้ทั้งนี้นายสมชัยตรวจสอบคนอื่นน่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมถ้าตัวเองเป็นกกต.แล้วบอกว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรซึ่งตนขอให้ตรวจสอบนายสมชัยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีโกรธแค้นเคืองเมื่อถามว่ารัฐบาลมีแนวคิดยกเลิกคำสั่งคสช.จะทำให้คำสั่งให้นายสมชัยพ้นจากตำแหน่งถูกล้มล้างไปด้วยหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้แต่ต้องดูว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งเฉพาะหรือไม่เพราะคสช.ออกคำสั่งมาร้อยกว่าฉบับซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติกฎหมายต้องยกเลิกโดยสภาเมื่อคำสั่งคสช.
ให้นายสมชัยพ้นจากกกต.ขณะนั้นเมื่อคำสั่งยังคงอยู่นายสมชัยน่าจะขาดคุณสมบัติหากในอนาคตรัฐบาลยกเลิกก็อาจจะเป็นไปได้หรือนายสมชัยอาจไปร้องต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆตามกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกับกรณีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้บัญชาการตำรวจขณะนั้นที่ถูกกล่าวหาและคสช.ออกคำสั่งยกเลิกจนวันนี้สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ดังนั้นต้องยกเลิกคำสั่งคสช.ก่อนถ้ายังไม่ยกเลิกตนว่านายสมชัยน่าจะไม่มีสิทธิ์และผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาอย่างไรก็ตามตนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งคสช.ทุกฉบับแต่เห็นด้วยกับคำสั่งปลดนายสมชัยออกจากกกต.เมื่อถามย้ำว่าการมาร้องกกต.ไม่ใช่การปรามนายสมชัยที่มาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องการปรามแต่เพราะนายสมชัยทำหน้าที่ตรวจคนอื่นก็ต้องยอมรับการตรวจสอบได้หากจะตรวจสอบคนอื่นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ยุติธรรมตัวเองก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่มีมลทินมัวหมองคนอื่นก็ตรวจสอบได้เป็นเรื่องธรรมดาตนตรวจสอบมา20ปีแล้วเป็นทั้งผู้แทนราษฎรแม่นพอสมควรขณะที่นายสมชัยเคยเป็นแต่กกต.แต่กกต.จบรัฐศาสตร์ไม่ได้จบกฎหมายหากจบกฎหมายต้องรู้ถ้ามีที่ปรึกษากฎหมายดีๆก็ต้องรู้ว่าทำไม่ได้แถมทำต่อเนื่องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การตรวจสอบแบบปรามแบบปิดปากใครจะปิดปากนายสมชัยได้ดังนั้นเมื่อตนมีข้อกังขาก็ตรวจสอบแค่นี้เองผมต่อสู้เรื่องระบบยุติธรรมสองมาตรฐานเรื่องอุดมการณ์มาเยอะติดคุกจริงถูกตัดสิทธิการเมืองสิบปีจริงแต่สุดท้ายผมก็ไม่หนีไปไหนไม่ย้ายข้างเหมือนนายสมชัยพอพ้นกกต.ก็ไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งพอแพ้เลือกตั้งก็ไปอยู่กับเสรีรวมไทยเอาเป็นว่าผมไม่มีลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนอุดมการณ์ของผมอยู่ตรงนี้ตลอดเป็น FC เพื่อไทย FC ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีตำแหน่งแต่มาสร้างตำนานเป็นตำนานที่ต้องตรวจสอบคนที่น่าจะมีพฤติกรรมมีวาระซ่อนเร้นเอาเป็นว่าจุดยืนให้นิ่งผมมองว่าจุดยืนคุณสมชัยไม่นิ่งผมจึงต้องตรวจสอบนายพร้อมพงษ์กล่าวผู้นำไทยเสริมพลังหม่ำอาหารไทยข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวลั่นมีแรงลุยทำงานต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐากินข้าวผัดกะเพราเนื้อมือเที่ยงที่นิวยอร์กระหว่างเข้าร่วมประชุม UNGA บอกจานเบอร์เรอร์อร่อยมากก่อนเดินสูดอากาศชิลๆบนดาดฟ้า UN เมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78โดยอินสตาแกรมส่วนตัวสเรทธาวิสินโพสต์คลิปวิดีโอภาพและข้อความตลอดทุกภารกิจที่สหรัฐล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปนายเศรษฐานั่งรับประทานกลางวันข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวพร้อมกล่าวว่าจานเบอร์เรอร์เลยเดี๋ยวต้องพูดต่อด้วยไม่ใช่ประชุมอย่างเดียวอร่อยครับอร่อยมากผัดกะเพราเนื้อพร้อมข้อความระบุใต้คลิปว่าแค่ได้ผัดกะเพราไข่ดาวก็มีแรงประชุมต่อแล้วได้ทานอาหารไทยที่ต่างประเทศมีความสุขครับนอกจากนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวยังเผยแพร่คลิปเดินพักผ่อนคลายด้วยอิริยาบถสบายของนายเศรษฐาขณะพักเบรกการประชุมพร้อมข้อความระบุใต้คลิปว่าขอขึ้นมาสูดอากาศบนดาดฟ้า UN ช่วงพักเบรกสักหน่อยโดยเป็นคลิปขณะนายเศรษฐาเดินขึ้นไปพักผ่อนอิริยาบถบนดาดฟ้าตึกที่ประชุมสหประชาชาติ UNพร้อมสอบถามสถานที่โดยรอบตึกว่าคือที่ไหนบ้าง
และพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆที่ขึ้นมาเดินพักผ่อนบนดาดฟ้าอย่างเป็นกันเองด้วย